มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพนามในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อตั้งขึ้นในวันที่29มีนาคม2535ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 9,000 ไร่ในอำเภอท่ากะลาจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการเรียนการสอนมาแล้วทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบันทั้งหมด19รุ่นโดยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด13สำนักวิชาประกอบไปด้วย40สาขาวิชาและมีการเรียนการสอนในระบบที่แตกต่างจากมหาลัยโดยทั่วไปคือระบบการเรียนการสอนแบบ3เทอมและมีจุดเด่นที่ระบบสหกิจศึกษาซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ทำงานจริงตามกระถางประกอบการชั้นนำการรับสมัครนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีในปีการศึกษา2560เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กันยายนพ.ศ. 2559ถึงวันที่18มิถุนายนพ.ศ. 2560โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับโดยมีโควต้าทั้งหมด9โควต้าดังนี้1โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท2โควต้าทั่วประเทศ3โควต้านักกิจกรรม4โควต้านักกีฬา5โครงการเด็กดีมีที่เรียน6โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7ทุนการศึกษากอวน8รับตรงทั่วประเทศ9โครงการเก่งดีมีสุขในส่วนของสำนักวิชาวิศวกรรมอากาศและทรัพยากรในปีนี้ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่จำนวน320คนโดยที่จะต้องจบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าที่มีหน่วยกิตทางกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หน่วยกิตและกลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์มากกว่าหรือเท่ากับ8และต้องทำการสอบวัดความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดและจัดสอบให้ดังนี้1จัดสอบวิชาความถนัดทางวิศวกรรมใน5สาขาวิชาคือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมเคมีและกระบวนการวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมวัสดุ2จัดสอบในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป2สาขาวิชาคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยรอบแรกจะรับสมัครในวันที่1กันยาถึงวันที่22ตุลาพ.ศ. 2559จัดสอบในวันที่5พฤศจิกาพ.ศ. 2559และรอบที่2จะรับสมัครวันที่1ธันวาคมพ.ศ. 2559ถึงวันที่20กุมภาพันธ์พ.ศ. 2560และจัดสอบในวันที่4มีนาคมพ.ศ. 2560สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรซึ่งในปีนี้เปิดรับนักศึกษาใหม่ทั้งหมด40คนโดยสามารถสมัครสอบได้หลายช่องทางดังนี้1โควต้าทั่วประเทศโดยต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด2โครงการเด็กดีมีที่เรียนรับจำนวน3คนโดยต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.40 3โควต้านักกิจกรรมรับจำนวน3คนโดยต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.30 4โควต้านักกีฬารับจำนวน3คนโดยต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.30 5โครงการเก่งดีมีสุขรับจำนวน5คนโดยต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 และจบการศึกษาจากแผนรับตรงทั่วประเทศต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเพื่อให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอโดยในชั้นปีที่1เราจะเรียนในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อาทิวิชาคณิตศาสตร์วิชาฟิสิกส์การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาจีนสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นต้นและชั้นปีที่2เราจะเริ่มเจาะลึกในวิชาสาขาอาทิระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไมโครโปรเซสเซอร์สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมโดยภาษา Java ระบบฐานข้อมูลและอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นส่วนในชั้นปีที่3เราจะเรียนเกี่ยวกับวิชาระบบฝังตัวและที่สำคัญคือวิชาโปรเจกต์ที่จะต่อยอดเป็นโปรเจกต์จบในอนาคต4หรือชั้นปีที่4ก็คือการออกสาหกิจศึกษาในสถานที่ประกอบการจริง
เป็นเวลา16สัปดาห์เพื่อใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาสุดท้ายนี้ขอฝากน้องๆที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าและสนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ลองมาสอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูสักครั้งรับรองว่าถ้าได้เข้ามาศึกษาที่นี่น้องๆจะไม่ผิดหวังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้อะไรมากมายหลายอย่างนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการก็ยังมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดยเฉพาะสำนักวิชาวิศวกรรมอากาศและทรัพยากรของเราซึ่งเราอยู่กันแบบครอบครัวทั้งคณาจารย์รุ่นพี่บุคลากรในสำนักวิชาคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและน้องๆจะได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านวิชาการจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมที่แตกต่างจากที่อื่นแน่นอนหวังว่าพี่ๆคงจะได้เจอน้องๆในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับขอบคุณครับ